Guys, we are back with OMG Vampire episode 4. I'm enjoying this show so much. So, a lot of you have this theory that our bartender is actually the general that is missing. Wait, his name is Patrick, right? That he's the general that's missing from Twilight and he's a vampire. I actually didn't think about that because I'm thinking, wouldn't vampire be able to smell other vampires? Like, wouldn't you smell their blood? I don't know. Anyways, let's see what's gonna happen today, and I'm excited. Guys, if you're watching this on YouTube, it's only a cut version of my reaction, censored. If you want uncensored, uncut with a big screen, it's on my Patreon, link is down below. And then after that, we're watching Love, See the series. I'm so excited. So yeah, make sure to join. It's a fun time, and let's go. This episode is super long. It's 1 hour. We know this song. สวัสดีครับคุณลูกค้ามีอะไรให้ช่วยไหมครับเจ้าของร้านยังไม่มาหรอครับอ๋อ I hope he gets a job today. แพทริกยังไม่ได้เข้ามาครับ He deserves it. Deserves the job. ชื่อแพทริกชื่อฝรั่งแต่หน้าตีตี What? เออนี่คุณไม่ต้องเรียกผมว่าลูกค้านะครับมาดูห่างเหินอ๋อได้งั้นนายมีอะไรกับพี่แพทริกอะฉันกับพอยังไม่มีอะไรกันยังไม่ได้กันอ๋อ You said yet not yet it's happening soon วันนี้ or am I or am I joking เฮ้ยไม่เอาอะฉันไม่มีทางทำอะไรอย่างนั้นแน่นอนฉันรู้นะว่านายอะแอบชอบโจลี่เพื่อนฉันนายช่วยฉันเนี่ย The good old emotional blackmail I will help you if you help me I mean that sounds fair to me ว่าเดี๋ยวเรามาชนกันดีกว่าไหมครับมาค่ะมาเลยค่ะเก่งมากๆเลยนะครับบ๊ายบายOkay, so that was the plan. That's how he ended up in his bed. Okay. นี่มึงได้งานเป็นเด็กเสิร์ฟเหรอวะใช่ถ้ามึงอยากทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟทำไมไม่มาทำงานกูวะเออทำไมต้องเป็นบาร์นะด้วยวะเอานะกูก็มีเหตุผลของกูแหละAnd you're not going to tell them the reason? อะไรมึงเนี่ยกูกำลังจับผิดอยู่ได้ข่าวว่าเจ้าของบาร์นั้นเขาหล่อมากมึงคงไม่ได้ไปแอบชอบเขาใช่ไหม I mean it doesn't help that he's very handsome ชอบอะไรล่ะพูดเลยกับมึงผมชินเดี๋ยวกูขอตัวแป๊บนึงนะมารีออกไปก่อนต้องไม่ได้ทางนี้ว่าเรื่องนี้นะต้องมีเงื่อนงำแน่ๆออกไปไหนวะไปก่อนนี่มารีครับอ้าวนี่อ้าวนี่เราเพิ่งที่นัดกันวันนี้นี่โอ้ยก็ฉันอดใจไม่ไหวอะยังไงก็ตามนะฉันก็จะเจอวันนี้ให้ได้นี่นายอย่าลืมที่ให้สัญญากับฉันนะเว้ยเออไม่ลืมหรอกแต่วันนี้นายกลับไปก่อนไปไปกลับไปก่อนไปกลับไปกลับไปกลับไปเฮ้ยไม่กลับเฮ้ยอย่ามาตุกติกด้วยบอกเลยว่าถ้านายไม่ช่วยฉันวันนี้ฉันจะบอกพี่แพทริกบอกความจริงให้หมดเลยเอาดิเฮ้ This is back and forth blackmail เออเอาได้ตามมาOkay. I mean, she seems interested, so. Sorry. อะไรเขาคงไม่ได้มาหากูหรอกมั้งกูยังไม่ได้พูดอะไรเลยแต่ก็นั่นแหละเขามาหามึง
ขาอยากคุยด้วยเรื่องไข่ของอะไรอ่ะ What a great excuse. Should we talk about online selling? And the stock market? And the rise of prices? And inflation? สองคนอะมีเรื่องอะไรอยากปรึกษากันก็ปรึกษาเองแล้วกันปรึกษาอะไรบ้ากูไม่ได้จะติดคิดจิไปได้แล้วกูหมั่นไส้เชิญทางนี้ครับกูไม่ได้เขินแต่กูปิดตัวเพราะกูเมื่อยจ้าเชื่อเชื่อที่สุดไปไปได้แล้วโอ้โหกูว่านะเรื่องเนี้ยต้องมีเงินอย่างเป็นไรกูถามว่าเป็นไรช่างมันเถอะมึงไม่ต้องสนใจกูหรอก You're supposed to know what's wrong ถ้ามึงไม่บอกกูแล้วกูจะรู้ไหมเนี่ยว่ามันเป็นไรอ่ะ You're supposed to guess มึงกำลังจะแต่งงานกับกูแต่มึงกลับคิดเรื่องมีแฟนอะไรเนี่ยนะแล้วมึงจริงจังทำไมวะเราแค่แต่งหลอกๆไม่ใช่หรอแต่งหลอกๆมึงคิดอย่างนั้นจริงเหรอแล้วมึงจริงจังทำไมอ่ะกูว่าถ้ามึงไม่จริงจังกูไม่ต้องแต่งหรอกเฮ้ยลันกูพูดจริง Them being fake married is not มึงไม่ได้จริงจังอ่ะกูไม่ต้องแต่งกูอาจที่ต้องมาเป็นคู่รักหลอกๆอะไรเนี่ยเดี๋ยวกูจะเรียกแม่ของเรามาแล้วก็บอกกับท่านว่าเราจะไม่แต่งงานกันละ I mean at least if we were getting a visa or something out of it but there's no point in them getting married literallyนายแต่นี่ฉันเริ่มงานเลยไหมเนี่ยชุดฉันอยู่ไหนเนี่ยเริ่มงานอะไรของนายอ๋อนี่นายอย่าบอกนะว่านายจะไม่รับผิดชอบนายได้ฉันแล้วต้องรับฉันเข้าทำงานนายจริงหรือเปล่าไม่รู้คือนายฉันหลับไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นไม่รับผิดชอบนายได้ฉันแล้วทำแบบนี้เลยเหรอฉันไม่ยอมหรอกนะฉันไม่ใช่พวกที่ไหนฮิวขึ้นนอกบินหรอก He's got the receipts ฉันถูกขืนใจ How? When he was the one drunk and unconscious Not in the workplace Think some rando ฉันเสียหาย You did though, you did! That was a good one. ได้ดิ And you liked it! Ooh, ooh, you ate that up! Yes, you did! Oh, your timing is very bad. You should have come 2 seconds ago. ผมได้ด้วยแหละครับดีใจจังเลยคือผมตั้งใจจะโทรหาคุณภูมิตั้งแต่เราเจอกันตอนนั้นแล้วแต่ว่าโทรศัพท์ผมมันเสียซะก่อนเนี่ยครับอ๋อครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมคุยด้วยสรุปยังไงจะรับฉันเข้าทำงานไหม You will because Nai is jealous He's gonna be jealous ดีเหมือนกันครับว่าแต่ที่นี่มีอะไรบ้างล่ะทางบาร์ของเราเนี่ยจะเสิร์ฟเครื่องดื่มตามอารมณ์ของลูกค้าครับไม่ทราบว่าลูกค้าอารมณ์เป็นยังไงครับตอนนี้อารมณ์ของผมตอนนี้เหรอ Flirtatious Yes, a little jealousy. ที่ได้เจอครับนะครับทำมาเสิร์ฟให้ครับ Why do I feel like he's gonna serve him a really bad drink that tastes really good? นายแพทย์สรุปยังไงเนี่ยนายแพทย์ที่เฮ้ยคุณภูมิกำลังหางานอยู่เหรอครับถ้าเกิดคุณภูมิสนใจเนี่ย You can work at my company.What did I tell you? เรื่องงานครับคุณภูมิ
ถ้าโทษนะครับคุณลูกค้า You already just got a job ผมรับคุณเข้าทำงานแล้วครับนายพูดจริงใช่ป่ะ And you start now so get to it มีอีกเรื่องนึงนะคือที่ร้านนายอ่ะพอจะมีห้องว่างให้เช่าป่ะตอนเนี้ยฉันแจ้งย้ายออกจากห้องเช่าเดิมแล้วอ่ะเราจะขอรับพักที่ร้านเลย He made him a beer drink แล้วก็หักจากค่าตัวฉันละกันห้องว่างที่ร้านอ่ะ That would be my place my bedroom ไม่มีเลยดิถ้าอย่างนั้นครับคุณภูมิแต่นายก็ไม่อยู่กับฉันไงไหนๆเราก็เคยนอนด้วยกันแล้วนอนที่ไหนครับเมื่อคืนผมเมาเอ้าเดี๋ยวได้กันแล้วอยู่กับคู่เลยนะได้แน่เลยคือเมื่อกี้นายพูดแล้วนะว่าจะให้ฉันไปอยู่ด้วยเนี่ยมีอุดกินเป็นพยานด้วยพูดแล้วอะห้ามผิดคำพูด That kiss was so good boy got offered a job free rent and a bonus พูดแน่นอนครับวางใจได้เลยงั้นผมว่าผมขอตัวไปนั่งที่โต๊ะก่อนดีกว่านะครับ Yeah you should probably go sit down สนใจไปนั่งที่โต๊ะด้วยกันไหมครับได้ครับดีเลยครับนี่บอกก็ได้กันแล้วไงวะไปกับคนอื่นเฉยเลยได้จะทำให้หลักจำ Oh no he's gonna get punishedถ้าผมรู้ว่าคุณภูมิกำลังหางานอยู่เนี่ยผมคงชวนคุณภูมิมาทำงานด้วยตั้งแต่วันแรกแล้วครับน่าเสียดายถ้าโทรศัพท์ผมไม่เสียซะก่อนเราคงได้คุยกันตั้งนานแล้วขอบคุณมากนะครับ But also no kind of like why would you flirt with your twin brother's ex that is บรรยากาศดีนะครับ No ผมว่าหลังจากเนี้ย Don't flirt ต้องมาบ่อยๆแล้วครับ with your best friend's ex or your brother's sister ex especially if those people are dead ชอบมากครับ That's a no-no ขอโทษนะครับผมต้องขอตัวพนักงานใหม่ผมไปก่อนพอเดี๋ยวไปสอนงานซะหน่อยครับอะไรกันครับคุณเพิ่งรับเข้าทำงานวันนี้วันแรกนะครับจะให้เริ่มงานเลยล่ะรับกันตั้งแต่เมื่อวานนะครับขอตัวนะครับโอ้ I'm just rooting for someone to bash their head on that wall อะไรของนายเนี่ยฉันไม่ชอบไม่ชอบอะไรก็ที่นายทำไงทำอะไรก็ที่นายไปคุยกับหมอนั่นไง So you're jealous แล้วทำไมฉันคุยไม่ได้ก็นายบอกว่าเราได้กันแล้วแล้วฉันไม่ชอบนายไม่ยุ่งคนอื่นนี่นายบอกนะว่านายจริงจังกับเรื่องของเราอะ Oh it's a relationship now Damn กับคนอื่นเขาตื่นมาเขาแยกย้ายไม่สามารถอะไรต่อแต่กับนายต้องตามตื้อตามเกาะแก่ฉันพอมาเจอผู้ชายอื่นทำตัวงี้เหรอ True โดนยามอะเข้าใจปะ Trueนี่นายหึงใช่เหรอ Yeah And it's a good type of jealous It's not the obsessive compulsive mean type of jealous ฉันแค่รู้สึกเหมือนโดนหยามอะนายทำเหมือนฉันเป็นของเล่นอะไรของนายเนี่ยฉันงงไปหมดแล้วนะนายไม่ต้องเข้าใจหรอกเอาเป็นว่าฉันไม่ชอบสิ่งที่นายทำก็พอแล้วใช้เด็กเสิร์ฟมาสอนงานนายด้วยตั้งใจละน้องมาช่วยสอนงานพี่เขาหน่อยทุ่มใจนี่เหรอบาร์เทนเดอร์ที่เราสาวกิฟต์ได้ยินมาว่าถ้าอยากได้เครื่องดื่มอะไรเนี่ยต้องสั่งเครื่องดื่มตามอารมณ์หรอ Is that a crush on him from day one คุณได้ฉันกินเลือดจริงเหรอ
ริงสิครับ All you know is a vampire ขอร้องนะ That's not good รับฉันด้วยนะแต่ว่าฉันขอกินไวน์แดงทุกๆ15วันนะ He knows who you are แต่อุ๊ยนี่นายเข้ามาได้ไงเนี่ยเข้ามาได้ไงไม่สำคัญความสำคัญมันอยู่ที่ว่านายจะรับฉันเข้าทำงานไหมYou're so whipped. คงถึงเวลาแล้วแหละ Time for what? I'm scared that he's actually a vamp. Wait, no. I don't know time for what. ตอนนี้พวกเราตามสืบพอได้เรื่องมาบ้างแล้วครับที่เหลือคือต้องไปซุ่มดูให้แน่ใจว่าใช่พวกเด็กที่หนีมาจริงหรือเปล่าไปตามจับพวกแวมไพร์นั้นมาให้ได้นะแล้วก็ห้ามฆ่าเด็ดขาดแต่นายพลลุงบอกว่า How do you even kill a vampire? Do we know that? แวมไพร์พวกนั้นเนี่ยเป็นแค่แวมไพร์เด็กถ้าเราจับได้เนี่ยก็มารับโทษตามปกติก็พอเข้าใจไหมเข้าใจครับทางงานพวกนายก็แยกย้ายไปทำงานได้ละหมวดนิกกี้อยู่ก่อนผมว่ามันใกล้ไปแล้วนะครับผู้กองใกล้ไปแล้วครับอีกนิดก็จะหอมแก้มแล้วครับกลิ่นตัวนายนี่หอมนี่นะใช้น้ำหอมเมืองมนุษย์ด้วยเหรอใช่ครับ Human City Perfume ผู้กองลองดมดูสิครับ See? You can sniff vampires. So wouldn't Poon be able to smell that Patrick is a vampire if he is? ว่าแต่ที่ผู้กองให้ผมอยู่ต่อเนี่ยมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับฉันมีงานให้นายทำเกี่ยวกับเรื่องไอวิชานไอวิชานแวมไพร์ตัวร้ายที่ก่อกบฏคิดจะยึดครองเมืองแวมไพร์เหรอครับWhat? There's an evil vampire that was rebellious? มันโดนฆ่าตายไปแล้วนี่ครับ Oh no. He's alive and well. แต่มันอาจจะหลบหนีอยู่ในเมืองมนุษย์จากการช่วยเหลือของนายพลลุก So you're telling me that Patrick is an evil vampire that is rebellious? นายพลลุกเรื่องนั้นฉันก็ไม่รู้หรอกแต่มันคือหน้าที่ของนายที่จะต้องไปตามจับตัวไอ้วิชาญมาให้ได้เพื่อที่จะได้รู้ความจริงแล้วนายก็ต้องทำเรื่องนี้ให้เงียบที่สุดเรื่องนี้เนี่ยรู้กันแค่เราสองคนนะท็อปซีเครทน่าจะรู้แค่สองคนแล้วครับถ้าจะใกล้ขนาดเนี้ยใกล้ไปอีกแล้วหรอไม่น่าถามเข้าใจแล้วครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับผู้กองผู้กองนี่ก็หอมเหมือนกันนะครับเนี่ยนายพาฉันมาห้องนายทำไมอ่ะก็นายต้องมาอยู่ฉันที่นี่ไงอยู่ใช่แต่นายไม่มีห้องอื่นแล้วหรอWhat, you're finding out another secret room? นายไม่สังเกตเลยใช่ป่ะคอนโดฉันมีห้องนอนแค่ห้องเดียวงั้นเดี๋ยวฉันไปนอนโซฟาก็ได้นี่นายทำอะไรเนี่ยปล่อยเลยมันทำไมอ่ะที่นายไม่กล้านอนกับฉันเนี่ยที่จริงแล้วเราไม่ได้มีอะไรกันใช่ป่ะนายแค่หลอกฉันน่ะMaybe you should refresh his memory. ฉันไม่ได้หลอก Because he's got amnesia, remember? แล้วจริงถ้างั้นนายต้องกล้าหน่อยฉันสิกล้าสิตอนแรกอะฉันก็แค่เกรงใจนายเฉยจริงๆอะ I was just empathy for you, Mister. แปลกๆนะThank you.
ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันวันพรุ่งนี้นะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนเอนจอยครับผม Is he gonna get jealous because the customers are gonna be flirting with him? And he's gonna be very popular? This bar always seems empty. อะไรของมึงเนี่ยแหมมองตาไม่กระพริบเลยนะครับยังไงยังไงฮะได้ข่าวว่าคนเนี้ยเอากลับไปนอนห้องด้วยไม่ใช่หรอจริงจังเหรอวะพี่ It's a rumor กูว่ามันถึงเวลาที่กูต้องเปิดใจแล้ววะเชดเสือถอดเขี้ยวเล็บแล้ววะแน่ใจใช่ไหมวะพี่กูก็ตอบไม่ได้วะเขาเหมือนมีอะไรบางอย่างมันเป็นสัญญาณที่บอกว่าคนนี้แหละคือคนที่ใช่แต่กูก็ยังไม่ชัวร์กูต้องไปสู่ต่ออีกหน่อยว่าเขาคนนี้คือคนที่กูรอจริงๆ So you were actually waiting for someoneแต่ก็เอาเถอะพี่เห็นพี่มีความรักอ่ะผมก็ยินดีด้วยครับลุยไปเลยครับผมเป็นกำลังใจให้ว่าอย่ากูแล้วคนของมึงอ่ะโอ้พูดแล้วก็เซ็งว่ะพี่ดันมีเพื่อนแฟนพี่อ่ะมาเป็นคู่แข่งผมเดี๋ยวนะเพื่อนแฟนกูเออก็ใช่ดิ your boyfriend ยังไม่เป็นแฟนแค่ดูใจกัน Not yet yet เพื่อนคนดูใจของพี่อ่ะดันมาชอบคุณโจลี่เหมือนผมแต่บอกเลยนะผมไม่มีวันยอมแพ้มันแน่ยังไงผมก็ต้องเอาชนะใจคุณโจลี่ให้ได้ Not him sleeping on the floor when this bed is clearly for two peopleเซนเซนว่านอนพื้นปวดหลังปะก็นิดหน่อยนะมึงกูบอกให้สลับกันนอนมึงก็ไม่เชื่อกูไม่เป็นไรอ่ะกูทนได้ขึ้นมานอนด้วยกันปะอารมณ์ไหนเนี่ยไม่อารมณ์ไหนทั้งนั้นแหละก็อย่าแต่งงานกันก็ต้องนอนด้วยกันปะมึงจะนอนพื้นอย่างเดียวเลยเหรออืมจะพาผมขึ้นมาทำไมเกะกะห้องผืนเดียวกันเนี่ยแปลกๆนะวันเนี้ยไม่แปลกรีบนอนทำอะไรเนี่ยไม่ต้องพูดไปไหนวะมึงตามพวกกูมาทำไมตามอะไรพี่ผมขับรถหลงมาหลงทางอะไรของมึงผมหลงมาจริงๆผมเพิ่งเคยมาที่นี่ครั้งแรกเนี่ย
มึงคิดว่ามึงหลงมาแถวนี้แล้วมึงจะกลับไปได้ง่ายงั้นเหรอช่วยช่วยช่วย What is going on Daddy to the rescue Do not touch my man Only I can touch him เป็นไงบ้างขอโทษนะครับผู้กองผมตามพวกมันไม่ทันเรื่องงานช่างมันเถอะตอนนี้กลับไปพักก่อนผมว่าต้องเป็นฝีมืออวิชาแน่ๆครับผมจำหน้าพวกมันได้ไปเถอะหมดพักผ่อนเดี๋ยวผมขับเอง How did you even find him in the middle of the road? Were you stalking him? Oh!Is this Mr. Witcher? ทำเลที่นี่ดีจริงๆฉันจะเอาที่นี่ So this is the evil vampire? ไปจัดการขอซื้อซะฮะถ้าพวกมันไม่ขายแล้วครับนายถ้าพวกมันไม่ขายก็ง่ายนิดเดียวฆ่ามันซะWas me? Side story? Is it over already? Oh, Chin. This was 1 hour. That went by so fast. ครูยินดีกับมึงด้วยครูขอให้กิจการของมึงเนี่ยรุ่งเรืองนะขอบคุณมากครับโอ้โหเราเสื้อผ้าร้านมึงอ่ะขายอะไรบ้างวะโอ้โหได้เลยครับเดี๋ยวผมเนี่ยขออนุญาตพาคุณลูกค้าเดินชมรอบๆร้านก่อนนะครับเชิญครับผมนี่เลยครับวอลลิคของเรามีเสื้อผ้าให้เลือกหลากหลายรูปแบบมากๆครับพี่ตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อโปโลนะฮะมีหลากหลายสีสันมากขอแนะนำอันนี้เสื้อยืดร้านเราครับนี่ไม่ใช่เสื้อยืดธรรมดานะครับเป็นเสื้อยืดแฟชั่นมีลายหลากหลายมากยังไม่หมดนี่เลยผมขออนุญาตแนะนำตัวนี้เลยครับผมนี่วอลลิคคอมบ้าพลาสคูลครับผมเนื้อผ้าระบายอากาศได้ดีใส่แล้วเย็นสบายเหมาะกับอากาศเมืองไทยบ้านเราสุดๆเลยครับพี่แพทิก It's a white t-shirt ทรงสวยเนี่ยนี่ผมให้พี่เลยอ่ะไปลองกลัวเพิ่มอีกตัวนึง Well that looks very good on เพื่อพี่แพทิกผมให้อยู่แล้วสมอนฝากด้วยครับโอ้โหใส่เสื้อยืดของเราแล้วหล่อเช้งเลยว่ะพี่เป็นไงสบายไหม It's just a white t-shirt though could be from anywhere บอกแล้วว่ามันเข้ากับอากาศเมืองไทยส่งมาดีด้วยรับเรียบร้อยเสื้อ2ตัวครับผมนี่เจอกันที่บาร์เจอกันครับนี่ก็ใกล้ถึงวันที่ฉันจะต้องกินไวน์แดงสูตรพิเศษของนายแล้วนะทำไมนายถึงอยากกินจังอ่ะนายเหนื่อยหรือเปล่าแล้ว So does he not eat food ยอมให้จับตัวซะเถอะฉันไม่อยากใช้กำลังพวกมันหาพวกเราเจอแล้วอ่ะทำยังไงกันดีวะDim. So we got a new character. Well, this episode went by so fast for some reason. Okay, I'm really enjoying the show. There's a lot of characters though. There's too many of them. I do not like when there's too many characters. First of all, because I cannot remember names for the sake of me. But now, like, even they're introducing so many characters that add nothing to the plot. Like, for example, the girl does not need a second guy. Like, this is gonna be such an annoying plot. The girl is gonna be with the two guys. Also, damn, the girl has a lot of screen time. She had more screen time than I think our main couple. This is what it seemed to me. But yeah, oh my god, this was a really...cute episode. I really liked how Patrick like got jealous. I think that was just I just liked it. But also the twin, I don't remember his name, but he's not bad. I mean, I think the red flag is wanting to date your dead twin's ex. Like that is a red flag, mister. Oh my god, if I had a twin sister and she died and I dated her ex,
No! Why would you do this? That is wrong! What is wrong with you? No, never! First of all, I don't think anyone should date sisters and brothers. Like, have you watched The Summer I Turned Pretty? I was just like, are y'all for real? Y'all be dating the two brothers? What is wrong with you, girl? What is wrong with you? Anyways, Patrick, best boy ever. So I do guess that he's the general because of that photo frame that he has in his apartment that is clearly him dressed as a vampire with a freaking cape and a cane. That is suspicious. He's definitely a vampire, but I think, like, wouldn't you smell another vampire? I don't know. I also really kind of like our side couple that are gonna get married. They're really cute. I like them. Jolie, I like her, and I liked her with the guy from the bar, but now that they put another guy in the mix, I'm like, oh my god, no, not this again. No. I also really like our surgeon general from Taiwa Light. They're funny. Like, obviously, they kind of supposed to be the bad guy, but you can tell they're not bad. Like, you can tell they're harmless. Very funny, and I ship them. They better end up together. I think they're gonna end up good, and they're gonna end up like saving. Somehow, I think they're gonna end up saving the people back in like human land. Anyways, I'm excited for next week, guys. Thanks so much for watching, and I'll see you in the next video. Bye.